ไก่เพิ่งเลิกแฟนไผ่เป็นน้องตกใจนักร้องหนุ่มอีกคนโผล่เซอร์ไพรส์ร่ำให้วัยเด็กสุดจนเกือบไปเป็นเด็กเอ็นแล้วร้องไห้ไปกินไปข้าวกับเกลือวัยเด็กสุดจนต่ายอรทัยเพิ่งเลิกแฟนไผ่เป็นน้องตกใจนักร้องหนุ่มอีกคนโผล่เซอร์ไพรส์ลูกทุ่งขวัญใจดอกหญ้าต่ายอรทัยเปิดนาไทยนาต่ายนครนายกให้แฟนๆได้ชมบรรยากาศในรายการตีท้ายครัวพิธีกรถามถึงคู่จิ้นนักร้องหนุ่มไผ่พงศธรว่าคิดกันจริงหรือเปล่าไม่คนถึงพูดกันเยอะเริ่มจากตรงไหนมาเป็นคู่จิ้นต่ายเล่าว่าหลายปีมากไปคอนเสิร์ตต่างคนต่างไปก็ไม่มีข่าวอะไรอย่างนี้เลยมามีตอนเริ่มเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกเรื่องดาวจรัสฟ้าวันนั้นเขาก็เริ่มจับมาเป็นคู่จิ้นกันมาตลอดแค่รูปหันข้างเหมือนกันเขาก็ไปเขียนเป็นโมเมนต์แล้วติดแฮชแท็กติดทวิตเตอร์มุมข้างเหมือนจังเลยโมเมนต์นี้เป็นคู่กันได้ไหมเป็นฟิลอย่างนี้ถามว่าเป็นฟิลน่ารักแต่ไม่ได้กิ๊กกันใช่ไหมไม่โดยไผ่พงศธรส่งคลิปพูดถึงต่ายด้วยว่าพี่ต่ายเป็นคนที่คุยสนุกเอาใจใส่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นไผ่น้องๆ นักร้องรุ่นน้องๆในบริษัทแกรมมี่เหมือนกันรวมถึงนักร้องต่ายค่ายแฟนคลับแฟนเพลงผมคนหนึ่งเคยฟังเพลงพี่ต่ายทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่ตั้งแต่เข้าวงการเพลงดอกหญ้าในป่าปูนฟังแล้วให้กำลังใจตัวเองอยากให้พี่ต่ายสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไกลโรคพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเดินทางปลอดภัยทำธุรกิจขอให้ร่ำรวยโชคดีมีความสุขตลอดไปเป็นกำลังใจให้ถามว่าเอาจริงๆตอนนี้ต่ายมีแฟนไหมต่ายกล่าวว่าตอนนี้โสดไม่มีแฟนเพิ่งเลิกไปถามว่าปิดหัวใจเลยไหมไม่ได้ปิดแต่ไม่มีใครมาเป็นคนไม่ตั้งสเปคว่าต้องรูปทรงหน้าตาอย่างนี้คบกันแล้วมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันมีสายใกล้เคียงกันความคิดความอ่านเหมือนกันเมื่อถามว่าแบบไผ่พอเป็นไปได้ไหมตายหัวเราะบอกว่าไม่ได้ไผ่เป็นน้องเขาก็นิสัยดีเป็นคนร่าเริงเป็นคนมีมุกเราก็ชอบนะเป็นคนมีความรับผิดชอบมีมุกตลกมีความจริงจังในชีวิตอยู่แล้วไม่เครียดจริงๆเราก็ชอบนะหมายถึงถ้ามีคนแบบนี้ก่อนทางรายการจะเซอร์ไพรส์โอภัจจีราพิธีกรบอกว่ามีหนุ่มตรงสเปคคนนั้นมาให้โดยส่งนักร้องหนุ่มคนหนึ่งมาในรายการทำเอาต่ายเซอร์ไพรส์ตกใจถึงกับถามว่ามาทำอะไรถามว่าเข้าสเปคไหมต่ายถึงกับตอบไม่ถูกทำเอาฮาเลยย้อนเล่าถึงครอบครัวต่ายเผยพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนาแม่ทำงานที่แคมป์ก่อสร้างสมุทรปราการไม่มีทุนส่งลูกเรียนมาอยู่กับแม่ช่วยแม่ซักเสื้อผ้าให้คนงานก่อสร้างได้ 5-10 บาทจากนั้นเพื่อนชวนไปทำสาวโรงงานประกวดร้องเพลงทุกปีชีวิตต้องสู้กว่าจะได้เข้ามาเป็นนักร้องเกือบไม่ได้เป็นนักร้องแล้วเกือบไปเป็นเด็กเอ็นแล้วต่ายเล่าว่าช่วงหนึ่งตัดสินใจกับเพื่อนคุยกันยังไงไม่รู้ด้วยความเป็นวัยรุ่นใจร้อนทั้งคู่อยากได้งานที่มีโอทีเยอะขึ้นได้เงินเดือนสุดท้ายมามอเตอร์ไซค์ตระเวนหาไม่ได้สุดท้ายเงินก็หมดไปร้องเพลงร้านอาหารกลางคืนร้องเพลงแล้วก็จบเราคิดแค่นี้พอไปแล้วบรรยากาศไม่ใช่ร้องเพลงแล้วไม่จบเขาเรียกตัวมานั่งคนมาเที่ยวก็เมาอยู่แล้วขยับมาใกล้ๆมาจับเราตั้งปณิธานจะไม่ทำงานแบบนี้เด็ดขาดวันหนึ่งผู้จัดการคนแรกและผู้ชักนำเข้าวงการเคยติดต่อกันตอนประกวดมัธยมปลายเห็นออกรายการชุมทางสิงห์ทองก็ขับรถมาเลยเหมือนมีแสงอะไรบางอย่างลงมาหาเราเผยความจนวัยเด็กเคยกินข้าวกับเกลือมาแล้วต่ายกล่าวว่านานแล้วตอนพ่อแม่แยกทางกันใหม่ๆเราต้องไปโรงเรียนกลับบ้านทำหน้าที่พี่สาวต้องทำทุกอย่างในบ้านน้องยังเด็กกันมากๆขอข้าวไปโรงเรียนไม่มีกับข้าวคนอื่นมีพ่อแม่เตรียมข้าวกับข้าวให้ไปกินเรามีแต่ข้าวหลายวันเข้ารู้สึกอายเพื่อน
เราไม่มีกับข้าวไปแจมกับเพื่อนเลยเกรงใจเพื่อนเลยไม่นั่งทานข้าวกับเพื่อนเลยกลับมาที่บ้านยายหวังว่าลูกหอบข้าวไปกินที่โรงเรียนก็จะมีกับข้าวที่โรงเรียนเราเอาข้าวออกมานั่งกินคนเดียวกินไปร้องไห้ไปกินข้าวกับเกลือกันนาเจอพ่อครั้งแรกหลังมงลงคุณพ่อลูกครึ่งอย่างหล่อพอนองงอเก็บขยะตลิ่งชันสวยได้พ่อแอนนาเสืองามเอี่ยมเจอพ่อครั้งแรกหลังมงลงคุณพ่อลูกครึ่งเชื้อสายเยอรมันอย่างหล่อพอนองงอเก็บขยะตลิ่งชันสวมกอดดีใจพ่อลูกจากกรณีแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022อายุ23ปีและสาวงามที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เข้าพบชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยงานนี้ได้เห็นโมเมนต์แอนนาลูกสาวสวมกอดคุณพ่อสมชายลูกครึ่งเชื้อสายเยอรมันซึ่งเป็นพนักงานเก็บขยะของกทม.เผยใบหน้าภายใต้หน้ากากลูกสาวกับคุณพ่อรู้เลยลูกสาวสวยได้พ่อมาเต็มๆเพราะคุณพ่อหล่อมากๆสำหรับบิดาของแอนนาคือนายสมชายเสืองามเอี่ยมลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานทั่วไปเก็บขนมูลฝอยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตตลิ่งชันโดยเป็นลูกจ้างชั่วคราวกว่า10ปีก่อนเริ่มบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างประจำในวันที่1กุมภาพันธ์2543มีหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ที่รับผิดชอบถนนชักพระตั้งแต่แยกสำนักงานเขตริมทางถนนชักพระถนนชิมพลีชุมชนบ้านลุ่มสวนอาหารบ้านดาวล้อมเดือนริมทางถนนราชพฤกษ์ตัดถนนบรมราชชนนีถึงทางกลับรถคลองบางระมาททั้งสองฝั่งประจำรถปัด5เป็นรอบเวลา 24.008 นาฬิกาส่วนมารดาคือนางสมพรศรีบุญเรือนลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานทั่วไปกวาดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตตลิ่งชันวันเริ่มบรรจุเข้าทำงานวันที่1กุมภาพันธ์2549มีหน้าที่ปฏิบัติงานกวาดพื้นที่ที่รับผิดชอบถนนพุทธมณฑลสาย1ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางพรมถึงสะพานข้ามคลองบางน้อยฝั่งซ้ายรอบเวลา5นาฬิกาถึง13นาฬิกาทีมนี้หนูรักล่าสุดของน้องใบเฟิร์นเซ็กซี่ไอดอลเด็กแนวหัวใจปราสาทสายฟ้าภาพยังคงเป็นกระแสในโลกออนไลน์สำหรับน้องใบเฟิร์นแฟนบอลสาวสวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นขวัญใจตากล้องรวมถึงแฟนบอลทั่วไปยามที่พบเห็นเธอที่สนามแข่งขันสำหรับน้องใบเฟิร์นหรือชื่อจริงนางสาวณัฐชาปณิธานธรรมชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นชีวิตจิตใจเริ่มโด่งดังจากการที่เธอเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปี2563จนมีการแชร์รูปของเธอออกไปทั่วโลกโซเชียลนอกจากนี้สาวสวยสุดน่ารักวัย21ปีถือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ในเต็ดโดยเธอจะเดินทางไปเชียร์ถึงในสนามบุรีรัมย์สเตเดียมอยู่เป็นประจำส่วนเกมเยือนนั้นถ้ามีโอกาสเธอก็ไม่พลาดเช่นกันแม้จะมีงานถ่ายแบบรัดตัวอยู่ทุกวันก็ตามโดยเกมล่าสุดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มเชียงรายยูไนเต็ดไป 4-1 ในศึกช้าง FA คัพรอบ16ทีมเมื่อวันพุธที่วันที่19มกราคมที่ผ่านมาน้องใบเฟิร์นก็ไม่พลาดสวมเสื้อทีมรักเข้าไปให้กำลังใจถึงในสนามก่อนลงรูปใน IG จนเรียกการรัวหัวใจจากแฟนคลับได้ท่วมท้นเช่นเคยใครที่อยากติดตามน้องก็สามารถไปฟอลโล่อินสตาแกรม by เฟิร์น TC
และ Facebook ณัฐชาพานิตันซ้ำได้เลย